รักอ่ะดูดีทำหน้าน่าสงสารด้วยอ่ะคืออยู่ๆพามาเติมน้ำมันแล้ววันนี้ไม่ใช่ค่ะวันนี้จะพามาชิมกาแฟที่ร้านหนึ่งค่ะนี่นะคะเขาทำลาเต้อาร์ตได้สวยมากๆแล้วนอกจากลาเต้อาร์ตแล้วนะคะเขายังทำเป็นฟองนม 3D ด้วยค่ะตามมาลืมบอกเลยค่ะว่าร้านนี้นะคะชื่อร้านเชลโล่คาเฟ่ค่ะเราจะอ่านผิดไหมไปรอดูของที่เราสั่งมากับนี่เลยมาแล้วค่ะแค่วางก็โดนใจมากเลยสำหรับขนมเค้กจานนี้นะคะนูเทลล่าการนาชค่ะดูชั้นเค้กคะเห็นไหมแบบเป็นชั้นโอ้ยอยากกินแล้วว่ะเนื้อแน่นมากค่ะแล้วก็แบบเข้มข้นถึงใจมากช็อกโกแลตนูเทลล่าชิ้นนี้ลาเต้อาร์ตที่เรารอคอยมาแล้วค่ะนี่ดูน่ารักไหมลูกแมวกินลงหรือเปล่าเอาละแล้วสวยขนาดนี้แล้วนี่ใครจะไปกล้ากินละเนี่ยหอมมากอุ้ยกาแฟรสชาติดีมากเมื่อกี้ได้คุยกับเจ้าของร้านเนาะเขาบอกว่ากาแฟของร้านนี้เนี่ยเขาก็คัดสรรวัตถุดิบที่เป็นเมล็ดกาแฟนะจากที่ที่ดีที่สุดนะครับจากทั้งภาคเหนือทั้งภาคกลางเนี่ยมาเบนเองที่นี่ครับจนได้กาแฟสูตรเฉพาะของเชลโล่ครับกินยังไงดีให้ฟองไม่หายให้แมวนี่ยังอยู่จนหมดแก้วได้ไหมอันนี้ครับที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่เบียร์ดำนะฮะแต่ว่านี่คือกาแฟครับเมนูนี้ชื่อว่าเชคลาโต้นะฮะนี่เขาบอกว่าตรงฟองละมุนนี่เหมือนแบบกินเบียร์กินเบียร์เลยนะคะเดี๋ยวลองให้พี่บูมลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันคือเอสเปรสโซ่ช็อตครับ2ช็อตนะเชคกับน้ำแข็งนะครับก็จะได้ความเข้มข้นแล้วก็เย็นสดชื่นนะคือเรื่องกาแฟต้องยกให้พี่บูมไงคะเพราะปกติกล้วยมันจะมีกลิ่นกาแฟฟองนุ่มละมุนมากนะครับแล้วก็มีความเป็นกาแฟชื่นกาแฟมีความเป็นฟรุตนะเป็นฟรุตประมาณนึงเลยรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นเนี่ยเวลากินเราจะเห็นกาแฟ 3D แบบนี้แต่ใน YouTube นะค่ะฟองเนียนมากเนียนมากค่ะเนียนมากอันนี้เขาจะปั่นบราวนี่รวมกับโกโก้นะคะแล้วเวลาที่เราดูดมันขึ้นมาค่ะมันก็จะมีเนื้อบราวนี่รวมอยู่ในเนื้อโกโก้ด้วยแบบหนึบๆใช่แบบหนึบๆเฮ้ยมีจะลองดูแล้วอร่อยค่ะมันมีเนื้องามันก็เลยแบบเพลินๆค่ะกินใบเคี้ยวไปอร่อยๆนี่เลยค่ะแก้วนี้เราภูมิใจนำเสนอมากเลยเพราะเราเชื่อว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้วในอุดรนะคะโคโคนัทลาเต้ค่ะเป็นกาแฟลาเต้ใส่มะพร้าวนะคะเขาจะมีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวอยู่ในกาแฟด้วยค่ะปกติไม่กินกาแฟแต่เมนูนี้ขอลองอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยมันพูดไ
จะบอกเฮ้ยมันอร่อยนะค่ะและนอกจากเมนูเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟแล้วนะคะที่นี่เขายังมีเมนูของหวานที่เป็นกาแฟด้วยค่ะนี่เลยค่ะเสิร์ฟมาพร้อมไอศกรีมค่ะและนี่เอสเปรสโซช็อตค่ะลาดเมนูนี้ชื่อว่าอะไรแอฟฟูกาโดค่ะลาดแล้วนะชอบไอติมวานิลาค่ะมันเข้ากับกาแฟที่เราราดลงไปมากๆเลยแล้วก็สำหรับเมนูนี้ค่ะเมนูอะไรคะพี่บูมขนมปังอบธรรมดานี่ธรรมดาแล้วเหรอคะนี่แหละครับธรรมดาแล้วแต่งสวยขนาดนี้ธรรมดาบอกเลยว่าคุณพลาดไม่ได้เลยสำหรับร้านกาแฟดีๆแบบนี้นะคะที่จะให้คุณมานั่งดื่มกาแฟในบรรยากาศร้านที่แบบแต่งได้สุดชิคมากแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ใช่คอกาแฟนะคะที่นี่ก็ยังมีเมนูอื่นนะคะที่สามารถที่จะทำลาเต้อาร์ตค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากจะมาอิ่มอร่อยแบบที่สามบีในวันนี้นะคะร้านเชโลคาเฟ่อยู่ในปั๊มเชลค่ะตรงข้ามโรงแรมนภาลัยบนถนนประชาอุทิศค่ะค่ะแล้วสำหรับใครที่มาอิ่มอร่อยกับเชโลคาเฟ่แล้วอย่าลืมส่งรูปลาเต้อาร์ตสวยๆมาให้เราดูด้วยนะคะและไม่อยากจะพลาดความอร่อยแบบนี้อย่าลืมกด follow T3B